เอาคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะการตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งนะคะทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ส่งมอบสำเนาเอกสารการรักษาของนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งให้กับตัวแทนครอบครัวไปแล้วค่ะพร้อมกับพาตัวแทนแล้วก็ทีมทนายความรวมทั้งสื่อมวลชนเข้าไปดูห้องพักรักษาของบุ้งให้เห็นสภาพจริงๆค่ะจะอะไรครับโอ้โหอย่ามาแซวเล่นช้าตัวแทนสื่อมวลชน7คนพร้อมนางสาววีรดาคงธนกุลโรจน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนผู้รับมอบอำนาจจากครอบครัวนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งที่ได้รับอนุญาตจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าไปดูสถานที่ที่พักรักษาบุ้งในทันตสถานเพื่อสร้างความเข้าใจในการรักษานะคะชั้น2ค่ะเป็นหอผู้ป่วยหญิงซึ่งบุ้งและตะวันเขาพักอยู่เตียงใกล้ๆกันแล้วก็เป็นจุดที่บุ้งเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากบุ้งมีอาการจึงนำตัวลงไปที่ชั้น1ที่มีห้อง ICU โดยมีทีมแพทย์กู้ชีพนวดหัวใจให้ยากระตุ้นหัวใจอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขณะที่กรมราชทัณฑ์ยังได้ออกเอกสารแจ้งการส่งมอบสำเนาการรักษาบุ้งให้ตัวแทนครอบครัวแล้วก็ชี้แจงการรับตัวมารักษาโดยมีเนื้อหาอย่างยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นวันที่8ส่งตัวบุ้งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แพทย์มีความเห็นว่าภาวะเลือดเป็นกรดจากการอดอาหารแล้วก็เกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำวันที่27มีนาคมค่ะอาการดีขึ้นแพทย์ให้รับตัวกลับไปวันที่13เมษายนก็ยังปฏิเสธการรับอาหารแล้วก็เกลือแร่นะคะส่วนทางด้านทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนายกฤษดานุจรัตน์เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ให้เอกสารรักษาบุ้ง5วันก่อนเสียชีวิตมาจำนวน28แผ่นแต่ต้องขอเอาไปตรวจสอบก่อนนะคะส่วนกล้องวงจรปิดทางโรงพยาบาลขอเวลาอีก4วันค่ะเพราะต้องใช้เทคนิคทางวิชาการก็คือต้องการที่จะเบลอหน้าของคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเราต้องการภาพเคลื่อนไหวเพราะว่ามันจะได้เป็นพยานหลักฐานสำคัญว่ามันสอดคล้องกับเอกสารตัวที่ทางโรงพยาบาลให้หรือเปล่าซึ่งเขาขอเวลาผมพยายามถามก็เห็นใจนะคือทางโรงพยาบาลก็บอกว่าแต่ใช้เวลาสักระยะหนึ่งตอบไม่ได้ผมเลยขอ4วันซึ่งก็ถือว่าให้โอกาสเยอะ4วันทำการวันศุกร์เราจะมารับส่วนข้อมูลทั้งหมดจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็จะนำไปตรวจสอบเชื่อมโยงกับข้อมูลการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเมื่อครบถ้วนแล้วนะคะอาจจะประชุมร่วมกันเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยทั้งหมดว่านางสาวเนติพรนั้นเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่ค่ะ